สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์บทความพิเศษกลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยบรรยากาศแห่งการที่เราได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาร่วมกันนะครับการพูดเรื่องราวของศาสนาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งจากการรำลึกถึงพระองค์การที่พี่น้องเปิดวิทยุฟังนะครับพี่น้องจะอยู่ที่ไหนในบ้านก็ตามนะครับบางคนอยู่ในรถบางคนอยู่ในที่ทำงานบางคนอยู่ในครัวบางคนอยู่ในห้องรับแขกนะครับฟังเรื่องราวของศาสนาก็ถือว่าท่านก็กำลังรำลึกถึงพระองค์และการที่ท่านรำลึกถึงพระองค์นั่นก็คือการที่ท่านนั้นจะได้รับการอภัยโทษจากพระองค์การที่ท่านนั้นจะได้รับการเตรียมนะครับรางวัลอันยิ่งใหญ่จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์เตรียมให้กับท่านนะครับงานที่ดีที่สุดงานที่บริสุทธิ์ที่สุดงานที่จะมีระดับดารอญาตสูงส่งที่สุดนะอัลเลาะห์ตะอาลานั่นก็คือการรำลึกถึงพระองค์อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายให้ลิ้นของพี่น้องนะครับเปียกชุ่มไปด้วยการรำลึกถึงพระองค์ให้มากๆนะครับการกล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรนะครับหรือคำว่าลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์นะครับหรือคำที่ง่ายๆที่พี่น้องติดปากนะครับคือซุบฮานัลลอฮ์นะครับพยายามกล่าวให้เยอะๆเพราะว่านะสิ่งที่ดีที่สุดดียิ่งมีคุณค่ามากที่สุดนั่นก็คือการที่เรานั้นรำลึกถึงพระองค์นี่ก็เป็นวจนะเป็นคำพูดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้พี่น้องครับวันนี้นะครับก็อยากจะคุยเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นเห็นมาจากข่าวคราวนะครับคนที่เป็นเจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เราดูจากทีวีนะครับเราก็จะเห็นว่าไปทวงลูกหนี้นะครับไปทวงลูกหนี้ซึ่งลูกหนี้ที่ไปทวงเนี่ยก็เป็นลูกหนี้ที่ไม่ใช่ตัวจริงนะครับเป็นหลานของยายแก่ๆคนหนึ่งนะครับที่ขายอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็หลานก็โบยว่าก็คนที่เป็นเจ้าหนี้ว่าพอเวลาจะมาทวงเงินก็ให้ไปทวงกับย่าของตัวเองนะครับและเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับจากข่าวที่เราได้เห็นทางช่อง3นั่นก็คือการไปทวงนะครับกับยายซึ่งที่กำลังตั้งร้านนะครับในช่วงเวลาที่กำลังตั้งร้านยังไม่มีลูกค้ายังไม่ได้ขายยังไม่ได้มีรายได้เข้ามาในขณะนั้นนะครับเป็นการไปทวงอันเนื่องมาจากอ้างว่าหลานเนี่ยให้มาทวงกับย่านะครับฉะนั้นนะครับเมื่อทวงแล้วนะครับก็อยากจะได้สตังค์เดี๋ยวนั้นนะครับอยากจะได้สตังค์ที่หลานยืมไปเดี๋ยวนั้นนะครับเมื่อยายแก่ๆคนนั้นหรือย่าคนนั้นไม่มีสตังค์จะให้ณเวลานั้นก็เกิดการด่าทอนะครับเกิดการด่าทอแล้วก็เกิดการลงไม้ลงมือนะครับนี่เป็นเรื่องที่เราเห็นในสังคมของเราเป็นประจำพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าถ้าหากว่ามุสลิมของเราตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นนะครับถ้าเราอยู่ในฐานะนะของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราจะยื่นมือของเราไปช่วยเหลือคนคนนั้นหรือไม่หรือจะปล่อยให้เหตุการณ์มันบานปลายนะครับปล่อยให้เหตุการณ์นั้นต้องดำเนินต่อไปอันเนื่องมาจากมีการทวงมีการด่าทอมีการลงไม้ลงมือนะครับถ้าหากว่าลูกหนี้คนนั้นเป็นมุสลิมท่านเป็นมุสลิมที่มีฐานะร่ำรวยนะครับท่านเห็นข่าวอย่างนี้แล้วท่านอยากจะช่วยเหลือพี่น้องของเราหรือไม่นะครับวันนี้ก็อยากจะพูดในฐานะที่มี
คำสอนนะครับในฐานะที่เรามีคำสอนจากอัลกุรอานเรามีคำสอนจากฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถึงท่าทีของคนซึ่งที่เป็นเจ้าหนี้นะครับแต่ว่าท่าทีของผู้ที่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะครับอิสลามส่งเสริมที่จะให้เกิดผลบุญนะครับของการให้กู้ยืมนะครับเป็นผลบุญของการบริจาคฉะนั้นการที่คนหนึ่งคนใดเนี่ยให้คนหนึ่งคนใดกู้ยืมไปเนี่ยถือว่ามันเป็นเรื่องของผลบุญนะครับเป็นเรื่องของผลบุญเพราะมันเป็นการหยิบยื่นนะครับให้กับคนคนหนึ่งที่กำลังตกอยู่ในภาวะที่เดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าเทอมลูกก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าน้ำค่าไฟก็ดีบางทีบางครั้งเขาก็ต้องมากู้ยืมเราเพราะเขาก็อาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับแต่อิสลามบอกว่าการที่เราหยิบยื่นนะครับให้กู้นั้นเนี่ยถือว่าเป็นผลบุญที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะครับพี่น้องได้มีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเล่าว่าอินนัสซะละฟะยัจรีมัจรอชัตริศศอดะกะตีรอวาฮุอะห์มัดนะครับแท้จริงการกู้ยืมนั้นเนี่ยเปรียบได้ดังครึ่งหนึ่งของการบริจาคทานนะครับแสดงว่าการที่นะครับคนหนึ่งที่ให้กู้ไปเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าหนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าได้รับผลบุญนะครับได้รับผลบุญจากการที่เขานั้นหยิบยื่นถึงแม้จะมาในรูปของการกู้ยืมก็ตามนะครับฉะนั้นการที่เราเป็นเจ้าหนี้เนี่ยสิ่งที่เราควรจะมีท่าทีนะครับควรจะมีท่าทีต้องไม่แสดงออกต้องไม่มีพฤติกรรมนะครับอย่างที่เราเห็นตามทีวีนะครับที่เป็นข่าวมีการไปทวงมีการส่งคนไปทวงนะครับแล้วมีการด่าทอมีการทำร้ายเกิดขึ้นนะครับอย่างนี้เนี่ยนะครับก็คงจะไม่ควรจะเกิดกับคนซึ่งที่เป็นพี่น้องมุสลิมของเราแล้วเราก็ยังไม่เคยเห็นนะครับที่พูดอย่างนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามีแล้วนะครับเราก็ยังไม่เคยเห็นนะครับเจ้าหนี้ที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะครับไปลงไม้ลงมือหรือไปด่าทอคนที่เป็นลูกหนี้นะครับหรือมีลักษณะการทวงโดยส่งคนไปนะครับแล้วก็ไปทวงนะครับถ้าหากเขายังไม่ให้แล้วเนี่ยนะครับก็มีการด่าทอนะครับหรืออาจจะนำไปสู่การลงไม้ลงมือถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับการที่ท่านให้กู้ยืมไปเนี่ยก็จะไม่ได้รับผลบุญใดๆเลยนะครับไม่ได้รับผลบุญใดๆเลยฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าหนี้นั้นจะต้องมีความเห็นอกเห็นใจนะครับลูกหนี้นะครับการเห็นอกเห็นใจเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเราพิจารณาถึงลูกหนี้ของเรานะครับเห็นว่าเขามีความยากลำบากเห็นว่าเขาหารายได้ด้วยการขยันหมั่นเพียรในการทำมาหากินแล้วจริงๆนะครับแล้วก็เขามีลูกเยอะจริงๆนะครับเขามีรายจ่ายเยอะจริงๆเราก็เห็นอกเห็นใจเขานะครับการเห็นหัวใจเขาก็อาจจะนำมาซึ่งการลดหย่อนนะครับลดหย่อนนะครับลดหย่อนนะครับก็อาจจะให้เขาใช้ชดใช้นะครับถ้าหากว่าเป็นเงินนะครับถ้าเป็นเงินเนี่ยอาจจะให้เขาชดใช้โดยการไม่ชดใช้เต็มจำนวนที่ยืมไปก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นบารอกัตเป็นเรื่องที่ดีกับเจ้าหนี้เขายืมไป 1,000 บาทเขาใช้มา600บาทแล้วก็เขาก็ยังตั้งใจในการทำงานนะครับในการที่จะเอามาใช้เรานี่แหละเขาทยอยใช้กับเรานะครับเราจะเป็นเจ้าหนี้ที่มีบารอกัตและอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้กับเราอีกนะครับถ้าหากเรารู้จักลดหย่อนนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ลดหย่อนนะครับเรารู้จักผ่อนปรนนะครับผ่อนปรนเนี่ยก็คือยืดเวลาให้นะครับเราเคยกำหนดว่าทุกปลายเดือนเนี่ยทุกวันที่30เนี่ยนะครับอาจจะต้องให้เขาเนี่ยมาชดใช้นะครับเป็นการส่งรายเดือนเป็นการผ่อนให้กับเราแต่ในการค้าขายของเขาในเดือนที่ผ่านมานะครับเขาอาจจะล่าช้าไปบ้างนะครับการที่เขาล่าช้าไปบ้างเมื่อเราเจอเขานะครับเขาอาจจะเคอะเขินนะครับในการที่จะต้องชดใช้ในวันนี้แล้วแต่เขายังหารายได้ไม่พอเนี่ยนะครับเราเป็นเจ้าหนี้เนี่ยเราพูดนำซะก่อนเลยบอกว่า
วันเนี้ยที่จะต้องไปใช้เนี่ยนะไม่เป็นไรนะนี่ให้เวลาอีกสัก3วันนะนี่ให้เวลาอีกสัก4วันไม่เป็นไรนะวันนี้นะเขาก็อาจจะอธิบายให้เราฟังว่าตอนเนี้ยนะครับก็ขายไม่ค่อยดีแล้วก็พยายามเก็บตังค์จะเอามาใช้ในวันนี้นั่นแหละให้ได้นะครับแต่ปรากฏว่าพอถึงวันเวลาเนี่ยเขามาไม่ตรงเวลานะครับเราก็ต้องรู้จักพิจารณานะครับอย่าเป็นเจ้าหนี้ที่โหดเหี้ยมนะครับแล้วก็มีหัวใจที่แข็งกระด้างนะครับไม่รับฟังเรื่องใดๆเลยอันนี้ศาสนาไม่ส่งเสริมทั้งสิ้นถ้าท่านอยากจะเป็นเจ้าหนี้นะครับและเป็นเจ้าหนี้ที่ได้รับบารอกัตเป็นเจ้าหนี้ที่ได้รับผลบุญนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะว่าท่านได้ครึ่งหนึ่งของการบริจาคทานแล้วการที่ท่านช่วยเนี่ยนะครับการที่ท่านช่วยคนหนึ่งคนใดที่เดือดร้อนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งของการบริจาคทานแต่ว่าท่านจะได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนั่นก็คือท่านต้องไม่มีหัวใจที่แข็งกระด้างนะครับรับฟังความเห็นของเขารับฟังการอธิบายของเขานะครับเขาอาจจะ เต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าเขาเก็บแล้วยังเก็บไม่ทันนะครับกับเงินที่เขาจะต้องมาใช้นี่เราก็ผ่อนปรนด้วยการยืดเวลาให้กับเขานี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งนะครับอยากจะให้สังคมมุสลิมของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้เยอะๆนะครับเป็นอย่างนี้เยอะๆนะครับก็จะมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับไม่ดูถูกดูแคลนนะครับไม่ไปด้อยค่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่จะทำให้สังคมมุสลิมของเราเนี่ยมีความสุขอย่างยิ่งเลยนะครับแล้วก็เป็นสังคมที่คนจนก็จะรักคนรวยนะครับแล้วคนรวยก็จะเอื้อเฟื้อเมตตาต่อคนจนนะครับแล้วก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขนะครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันในอัลกุรอานนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอย่างนี้นะครับในซูเราะห์บะเกาะเราะห์คนที่เป็นเจ้าหนี้นะครับก็อยากจะให้ฟังนะครับอายะห์นี้เพื่อที่จะได้นำไปเป็นข้อคิดแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติถ้าทำได้เนี่ยผมถือว่าดีมากทีเดียวนะครับอัลลอฮ์บอกว่าวะอิงกานะซูอุสรอตินฟานาซิรอตุนอีลาไมซะเราะห์ซูเราะตุลบะเกาะเราะห์นะครับอายะห์ที่280ถ้าหากลูกหนี้ของสู่เจ้าเนี่ยอยู่ในภาวะที่คับแค้นนะครับอยู่ในภาวะที่ยากลำบากนะครับฟานาซิรอตุนอีลาไมซะเราะห์ก็จงผ่อนปลนให้แก่เขานะครับจนกว่าสถานการณ์ของเขาเนี่ยจะดีขึ้นพี่น้องนี่ก็คือสิ่งที่เป็นบัญชาของอัลลอฮ์นะครับเป็นบัญชาของอัลลอฮ์ที่พระองค์สั่งคนที่เป็นเจ้าหนี้นะครับที่อัลลอฮ์ให้ริสกีกับท่านให้ท่านมีความร่ำรวยนะครับให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านรู้จักที่จะเอื้อเฟื้อในการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนท่านได้ผลบุญแล้วแน่นอนนะครับแต่ถ้าหากว่าท่านเนี่ยผ่อนปรนยืดเวลาออกไปหรือบางคนเนี่ยใจปั้มไปกว่านั้นเลยนะครับถ้าหากว่าเขามาใช้ไปแล้วสักส่วนนึงเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้ที่อัลลอฮฺตะอาลาจะเพิ่มบุญริสกีให้กับเขาอย่างมากมายทีเดียวเพราะอะไรครับเพราะเขายกหนี้ให้ที่เหลือไม่เก็บแล้วนะครับเขาให้ใช้มาส่วนนึงนะครับยืมเงินไป 1,000 บาทเขาทยอยผ่อนเขาใช้มา400บาทอีก600บาทนะครับคนที่เป็นเจ้าหนี้พูดกับลูกหนี้บอกว่าที่เหลือท่านไม่ต้องมาใช้ฉันแล้วฉันยกให้พี่น้องคำอย่างนี้เนี่ยอยากให้เกิดขึ้นในสังคมของเรามากๆอยากให้เกิดขึ้นกับคนซึ่งที่เป็นคนร่ำรวยเป็นคนที่อัลลอฮ์ให้ริสกีอย่างเยอะกว่าคนอื่นนะครับแล้วก็คนที่ยากจนคนที่อยู่ในภาวะที่คับแค้นที่เขาลำบากที่เขามายืมกับเราแล้วก็บางคนเนี่ยเป็นญาติพี่น้องกันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันมาขอยืมกันนะครับแล้วเมื่อเขาตั้งใจทำมาหากินเขาไม่ได้บิดพริ้วนะครับเขาไม่ได้เอาสตังค์ไปทำอย่างอื่นเขาก็ใช้จ่ายในครอบครัวเขาก็ใช้จ่ายกับลูกๆเขาซื้อกับข้าวกับปลานะครับแล้วเขาก็ยังต้องเก็บเงินเพื่อมาใช้นี่กับเราถ้าเขาทยอยผ่อนมาแล้วถ้าหากว่าเรานะครับไม่ติดใจอะไรแล้วเราอยากได้ผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องยกหนี้ให้กับเขาไปเลยนะครับนี่ก็คือเรื่องที่อยากจะสนับสนุนนะครับที่จะให้พี่น้องนั้นได้นำไปสู่การปฏิบัติได้มีรายงานหะดีษบทหนึ่งนะครับจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้เล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ากานตาจิรุนยูดายินุนนาซะมีพ่อค้าคนหนึ่งเนี่ยให้ผู้อื่นยืมเงิน
ฟาอิซาเราะอามอซิรอนเมื่อใดที่เห็นว่าลูกหนี้ของเขาเนี่ยมีความยากลำบากกอละลิฟิตยานีฮิเขาก็จะกล่าวแก่เด็กรับใช้ของเขาว่าตะยาวะซูอันฮูละอัลลอฮุอัยยะตะยาวะซะอันนานะเขาก็จะกล่าวแก่เด็กรับใช้ของเขาว่าพวกเจ้าเนี่ยจงยกหนี้ให้พวกเขาเถอะนะเผื่อว่าอัลเลาะห์ตะอาลานั้นจะทรงผ่อนปรนแก่เรานะครับฟาตะยาวะซัลลอฮุอันฮูเราะวะฮุลบุคอรีอัลลอฮ์ตะอาลาก็จะทรงผ่อนปรนยกโทษให้แก่เขานะครับนี่ก็คือสิ่งที่ท่านนบีบอกเอาไว้ในบันทึกอีกของท่านอิหม่ามบุคอรีฉะนั้นข้อดีอย่างมากมายนะครับสำหรับคนที่เป็นเจ้าหนี้ทั้งหลายจากสิ่งที่เราได้รับจากบทเรียนต่อไปนี้ก็คืออะไรให้เรารู้จักแบ่งปันให้คนอื่นได้ยืมเงินนะครับได้ยืมนะครับเขายืมเงินเราแน่นอนคนที่มายืมต้องมีความเดือดร้อนนะครับและเมื่อเราพบว่าคนที่มายืมเราเนี่ยนะเขามีความคับแค้นเขามีความยากลำบากนะครับจากการทำมาหากินนะครับเขาต้องค้าขายเขามีลูกมากนะครับแล้วเขาก็ต้องค้าขายมีอุปสรรคนานานับประการกับการค้าขายของเขาเนี่ยนะครับก็ขอให้พวกเรานี่ยกหนี้ให้นี่เห็นไหมพี่น้องทั้งหลายฮะดีษบทเนี่ยบอกตรงๆเลยแก่คนที่เป็นเจ้าหนี้ว่าถ้าเราอยากจะได้รับการอภัยโทษได้รับการผ่อนปลนนะครับยกโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยก็ขอให้เจ้าหนี้ทั้งหลายเนี่ยนะครับยกหนี้ให้กับคนที่เป็นลูกหนี้นะครับเพื่ออัลลอฮฺตะอาลานั้นจะได้ทรงผ่อนปลนยกโทษให้กับพวกเราในวันอาคิเราะห์พี่น้องเห็นหรือยังนะครับฉะนั้นแน่นอนเหลือเกินว่าเราต้องสนับสนุนเราต้องส่งเสริมนะครับเพื่อที่จะให้สังคมมุสลิมของเราเนี่ยมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อที่จะให้สังคมมุสลิมของเราเนี่ยแข็งแรงนะครับไม่อ่อนแอการที่สังคมของเราแข็งแรงเป็นสังคมที่มีคุณภาพคนร่ำรวยช่วยเหลือคนจนคนจนมีอามานะในการที่จะนะทำหน้าที่ใช้หนี้คืนให้กับคนรวยแต่ในขณะเดียวกันคนร่ำรวยที่เป็นเจ้าหนี้ทั้งหลายยกหนี้ให้ผ่อนปลนยืดเวลาให้ถือว่าเป็นความดีทั้งสิ้นนะครับถือว่าเป็นความดีทั้งสิ้นนะครับในการที่ทั้งสองฝ่ายนั้นจะอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นยังมีความสุขขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถ้าหากว่าเราเป็นลูกหนี้นะครับก็ขอให้อัลลอฮฺนั้นได้ช่วยใช้หนี้ให้กับเรานะครับแล้วก็ขอให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงเปิดหัวใจให้กับคนที่เป็นเจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับได้มีความเมตตารู้จักเห็นอกเห็นใจคนที่เป็นลูกหนี้นะครับถ้าเราเป็นเจ้าหนี้นะครับมีคนมาขอยืมเราก็ขอให้เราเป็นคนที่มีหัวใจอ่อนโยนนะครับอย่าเป็นคนที่มีหัวใจแข็งกระด้างนะครับแล้วก็ไม่รู้จักผ่อนปลนไม่รู้จักลดหย่อนใดๆให้กับคนที่เป็นลูกหนี้ของเราฝากกับท่านพี่น้องไว้เป็นข้อคิดนะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม